ในบทอ่านของประกาศกอาโมสเราเห็นว่าพระเจ้าเลือกอาโมสผู้เลี้ยงแกะและแต่งต้นมะเดื่อเทศให้ไปประกาศพระวาจาที่แคว้นเหนือและถูกต่อต้านด้วยความเหยียดหยามแต่ท่านตอบว่าเป็นพระเจ้าที่เรียกชายท่านท่านจึงทำด้วยความซื่อสัตย์นักบุญเปาโลเริ่มต้นด้วยจดหมายถึงชาวเอเฟซัสท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าคริสต์ต่างเราเคยมีธรรมเนียมทักทายคนอื่นว่าจงสรรเสริญพระเยซูเจ้าอีกคนตอบว่าขอให้พระองค์จงได้รับคำสรรเสริญตลอดไปพระเยซูเจ้าส่งสาวกไปเป็นคู่ๆเพื่อให้พวกเขารักกันเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านพวกเขาไปประกาศพระวรสารให้คนยากจนดังนั้นต้องทำตัวให้เท่าเขาไม่ใช่เป็นเสียที่เป็นคนละชั้นกับชาวบ้านผู้ประกาศพระวรสารจะเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านชาวเมืองและเขาก็จะสามารถถ่ายทอดความเชื่อให้ชาวบ้านได้